นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีนาคม2566เวลา 9:00 นที่ศาลจังหวัดเลยในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดพร้อมด้วยทนายความเข้ารับฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดเลยกรณีที่ครูไพพูลแสงเดือนฟ้องหมิ่นประมาทนายห้างประจักษ์ชัยเป็นจำนวนเงิน20ล้านบาทโดยมีทนายของครูไพบูลย์เป็นทนายโจทก์ร่วมเข้ารับฟังคำพิพากษาศาลใช้เวลา30นาทีอ่านคำพิพากษาให้จำคุกนายประจักษ์ชัยเป็นเวลา4ปี16เดือนไม่รอลงอาญาและให้สั่งให้จ่ายค่าเสียหาย1ล้านบาทจากนั้นนายประจักษ์ชัยพร้อมทนายความขอประกันตัวสู้คดีเหตุการณ์สืบเนื่องจากเมื่อวันที่24ตุลาคม2564ครูไพบูลย์แสงเดือนเปิดเผยว่ามอบหมายให้ทนายความฟ้องนายประจักษ์ชัยฐานหมิ่นประมาทมีการพูดและพาดพิงจนได้รับผลกระทบทั้งจิตใจกระทบกับครอบครัวทุกอย่างเกี่ยวโยงกันจนเกิดกระแสดราม่าถูกด่าทอและกล่าวหาจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองและปกป้องครอบครัว